นรกย่อยขุมที่เจ็ดยิงนกล่าสัตว์ยืนเป็นเป้าให้สามง่ามพุ่งใส่ผิดศีลปานาฆ่าสัตว์อีกข้อคือการยิงนกยิงสัตว์และล่าสัตว์ผู้รับโทษในนรกขุมนี้ถูกจับให้ยืนบนไม้กระดานที่มีความกว้างเพียงเล็กน้อยไม้กระดานนี้พาดอยู่บนปากบ่อขนาดใหญ่และใต้บ่อเต็มไปด้วยบรรดาสิงสารสัตว์แทบทุกชนิดที่มีฟันเป็นเหล็กโครมกริบผู้ต้องโทษเหล่านั้นนอกจากจะต้องระมัดระวังช่วงเท้าที่ก้าวขยับเดินบนกระดานเล็กๆแคบๆนั้นแล้วกำลังเป็นเป้าให้นายนิรยาบาลใช้หอกแหลมหรือสามง่ามพุ่งใส่อีกด้วยหากหลบคมหอกดาบไม่ได้ถูกเหล็กแหลมปักตึงตามร่างกายก็จะตกลงไปหรือหากหลบหลีกได้แต่การยืนทรงตัวไม่มั่นคงในที่แคบก็ทำให้ต้องตกลงสู่ก้นบ่อเช่นเดียวกันจากนั้นสัตว์ต่างๆซึ่งมีทั้งเสือสิงห์หมีกระทิงงูสุนัขสัตว์ดุร้ายหลากหลายชนิดฉีกกัดฟัดเอาจนร่างกายเนื้อหนังหลุดลุ่ยกระจุยกระจายไปทั่วเหลือไว้แต่โครงกระดูกที่จะถูกนำไปชุบชีวิตให้ขึ้นมารับโทษอีกต่อไป